สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักประจำเดือนเมษายน2564ให้กับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกและผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกทุกคนเลยเอฟจะกรอกไปที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณนะหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่เอฟเปิดไพ่ได้เป็นยังไงบ้างตัวตนของเขาคนนั้นของคุณในเวลานี้เขาดูจะหมกมุ่นอยู่กับการสร้างงานสร้างเงินสร้างฐานะของตัวเองดูจะหมกมุ่นอยู่กับการทำตามความฝันเจ็ดเหรียญ9เหรียญ7เหรียญแล้วก็9เหรียญในเวลานี้ไม่มีอะไรจะสำคัญกับเขาไปกว่าการทำตามความฝันการสร้างฐานะการมีชีวิตที่มั่นคงนี่คือตัวตนของเขาเลย The Magician มันอาจจะเพราะว่าในเวลาที่เขามุ่งมั่นและมีแพชชั่นในการทำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตเพื่ออนาคตเพื่อความมั่นคงของตัวเองเขาลืมความเจ็บปวดไปได้ชั่วคราวในขณะที่เขาเสียเหงื่อเพื่อการงานไม่ว่าเขาจะทำงานไม่ว่าเขาจะเรียนไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่เป็นการหมกมุ่นเพื่อสถานะของตัวเองนั้นมันดูจะกลบเกลื่อนความเจ็บปวดของเขาไปได้ชั่วคราวในใจของเขาชาริออต7คาถาเขาอยู่ว่างไม่ได้จริงๆเขาต้องหาอะไรทำเขาต้องหาอะไรคิดเขาต้องหาอะไรมาตรึกตรองวิเคราะห์หรือทำงานตลอดเวลาเขามักจะอาสาหากเขาทำงานในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักจะอาสาเจ้านายทำงานให้หนักของานใหญ่ๆมาทำของานยากๆมาทำเพื่อที่จะได้ใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับการทำงานเพราะว่าการที่เขาหมกมุ่นอยู่กับการทำงานนั้นเขาลืมความเจ็บปวดได้ชั่วคราวสิบดาบเกิดขึ้นในใจของเขามีอะไรบางอย่างที่เขาแสนจะเจ็บปวดจะเอฟรู้สึกว่าคุณและเขานั้นห่างไกลกันอยู่ตัวตนของคุณใบแรกนั้นได้เดอะเดวิลคุณเฝ้าพะวงสงสัยถึงการกระทำในอดีตไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการกระทำของเขาการแสดงออกกับของเขาที่ทำต่อคุณทุกอย่างนะคุณมีความสงสัยอยู่ณเวลานี้ในเวลานี้ว่าเขาจริงใจแค่ไหนเดวิลเอฟคิดว่าคุณและเขานั้นจบกันไปแล้วเพราะว่ามีไพ่เดทขึ้นมานะคะและคุณก็มีไพ่8ถ้วยแบบเดินหันหลังให้กันแล้วยังจะมีไพ่10ถ้วยอีกในเวลานี้คุณและเขาหันหลังให้กันห่างไกลกันไปและเดวิลเกิดขึ้นคุณพะวงสงสัยไม่ใช่กับคุณค่าของตัวคุณหรอกแต่กับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณน่ะเหมือนคุณอยากถามเขาว่าเขารักคุณจริงๆบ้างไหมเคยรักคุณจริงๆบ้างไหมนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่แบบคุณยังติดอยู่ในกรงขังและสงสัยใครรู้มาตลอดเวลาว่าคนผู้นี้เคยรักคุณจริงๆบ้างไหมและสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตระหว่างเรานั้นมันคืออะไรคุณอยากรู้จริงๆว่าหัวใจของเขานั้นคิดอะไรคุณอยากถามกับเขาจริงๆคุณอยากให้เขาพูดความรู้สึกที่แท้จริงบอกคุณมาทีเถอะว่าในอดีตนั้นเขาเคยรักคุณบ้างหรือเปล่าอัศวินถือถ้วยผู้นี้เคยรักคุณบ้างหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการรู้แล้วในใจของคุณได้อะไรราชินีถือเหรียญ
คุณรู้คุณค่าในตัวเองดีคุณไม่เคยคิดว่าตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าใดๆทั้งสิ้นคุณไม่เคยหม่นมองในคุณค่าของตัวเองและคุณค่อนข้างสมปรารถนาและมีความสุขดีนะคะอันที่จริงก้าวถ้วยสมปรารถนาแล้วก็มีความสุขดีและชีวิตของคุณก็เติมเต็มคุณค่าให้ตัวคุณเองได้อย่างดีได้เป็นอย่างดีทำอะไรคุณก็สามารถมีความสุขได้ง่ายๆแหละและคำถามที่คุณอยากรู้จากเขาน่ะว่าเขารักคุณบ้างหรือเปล่าเคยรักคุณจริงหรือเปล่าเรื่องราวระหว่างเราในอดีตมันคืออะไรเอฟคิดว่าคุณถามไปเพราะว่าคุณแค่เอาแต่ใจตัวเอง นะคะมันไม่มีความเศร้าเท่าไหร่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่เดวิลเอฟคิดว่าเป็นความเหมือนคุณเอาแต่ใจตัวเองเหมือนคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณเป็นที่รักเหมือนคุณรู้อยู่แล้วจากการกระทำและจากเหตุและปัจจัยทุกอย่างที่เขาแสดงออกต่อคุณนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นที่รักของเขาราชินีถือเหรียญนี้จึงเกิดขึ้นในใจของคุณแต่คุณแบบเอาแต่ใจน่ะอยากถามให้เธอบอกฉันน่ะว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าทั้งที่จริงแล้วใจคุณมันก็แน่ใจแล้วเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขารักนะคะมันเหมือนกับย้อนแย้งกันและสิ่งที่ฉันอยากได้ยินก็เพราะว่าฉันแค่อยากพอใจเท่านั้นแหละอยากรู้จากปากเธอเท่านั้นแหละว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่านั่นคือความรู้สึกของคุณมันเป็นความรู้สึกที่เอฟคิดได้จริงๆนะจากการดูภาพของไพ่อย่างนี้นะคะมันคุณแค่หมั่นไส้เขาอยากถามให้เขาตอบแค่นั้นแหละแต่ที่จริงในใจคุณก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่ามันเหมือนเป็นพลังที่สื่อสารถึงกันมันคุณรู้ตัวดีคุณจึงมั่นใจในตัวเองคุณจึงรักในตัวเองและคุณจึงมีคุณค่าในตัวเองได้มากมายขนาดนี้เพราะคุณรู้ว่าเขารักคุณจึงมีความสุขกับการเป็นตัวเองได้มากขนาดนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในใจของคุณก้าวถ้วยความเต็มเปี่ยมไปด้วยความพอใจในตัวเองนี้นะคะและคุณก็ค่อนข้างหมดหวังในความรักคุณไม่หมดหวังในการใช้ชีวิตนะคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตแต่คุณแบบหมดหวังในความรักแล้วก็เดินหันหลังให้กับความรู้สึกอยากจะมีความรักแล้วเพราะคุณเบื่อหน่ายกับความไม่ได้ดั่งใจในตัวเองเหลือเกินแบบไม่ได้ดั่งใจมีใครทำอะไรให้ก็ไม่ได้ดั่งใจคุณก็เลยไม่อยากจะได้ซะงั้นนะคะคุณจึงเป็นคนที่เดินหนีความรู้สึกดีไม่ว่าใครจะมอบความรักหรือไม่มอบความรักอะไรให้กับคุณแบบค่อนข้างจะไม่อยากจะรับรู้มันตัวคุณเองเนี่ยสับสนในตัวเองแล้วก็เหมือนย้อนแย้งกันบางทีก็อยากรู้อยากให้เขาแสดงออกอยากรู้ความจริงในใจของเขาแต่ก็แสดงออกทำเหมือนกับไม่แคร์เขาเลยนั่นแหละค่ะตัวคุณนี่คือตัวตนและภายในจิตใจของคุณและเขาทีนี้มาดูอนาคตของคุณและเขานั้นได้อะไรบ้างคุณรู้ไหมชีวิตของเขาไม่ได้ง่ายชีวิตของเขาไม่ได้มีความสุขเขาเอาความมุ่งมั่นในการสร้างฐานะเขาเอาความมุ่งมั่นในการทำงานมาบังหน้าเขาเอางานหนักมาทับถมตัวเองเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยทางกายแทนที่จะเจ็บปวดทางใจนะคะเพื่อให้ร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดทางใจและชีวิตของเขากำลังเผชิญอะไรบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนผ่านชีวิตพลิกผันชีวิตตัวตนของเขาในอนาคต1เดือนข้างหน้านี้นะ7เหรียญเดทเขากำลังจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองและจบบางสิ่งบางอย่างเดทบางทีไพ่มันอาจจะมีผลไปยาวนานกว่านั้นนะคะแต่เอฟจะอ่านไปทางนี้ก่อน
ปัญหาที่รกรุงรังในใจของเขาจะถูกขจัดไปปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันใหญ่พอสมควรเพราะเป็นไพ่ของราชินีถือดาบขึ้นมาและเป็นไพ่เดทอีกแน่นอนว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเริ่มขึ้นใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาเจออะไรอยู่แต่เป็นการเผชิญกับสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเลยแล้วในชีวิตของคุณในอนาคตคุณจะได้อะไรไพ่ของความสุขขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกของคุณ3ถ้วยแน่นอนว่าคุณจะได้ความสุขและชีวิตของคุณนั้นช่างราบรื่นอยู่ในที่ของคุณชะตาชีวิตของคุณและเขาน่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในห้วงเวลานี้ห้วงเวลานี้ของเขาดูเหมือนจะรับเคราะห์หนักและกำลังอยู่ในช่วงจบบางสิ่งบางอย่างช่วงชีวิตของคุณมีความสุขอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความทุกข์ของเขาเลย3ถ้วยไฮราแฟนต์คุณมีชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีงามในช่วงเวลานี้จิตของคุณความรู้สึกของคุณถูกปกป้องอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและอนาคตคุณก็ได้รับความรักจากคนที่แสนจะรักคุณและเอฟแน่ใจว่าเป็นเขาราชาถือเหรียญผู้ที่รักและมั่นคงต่อคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นเขาจะเข้ามาเพื่อมอบความรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งราชินีถือถ้วยได้รับความรักมาเต็มๆดวงใจเลยนะคะนั่นคือคุณตัวตนของคุณในอนาคตไม่มีอะไรที่ทุกข์ใจเลยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณไม่ได้มีปัญหาชีวิตมากมายเท่าเขาเลยและคุณเองซะอีกที่เป็นฝ่ายแบบได้ทุกอย่างจากเขาน่ะในไพ่ในอนาคตที่เอฟเห็นนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อนาคตที่เกิดขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้านี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณรู้ไหมเขาจากคุณไปใช่ไหม6ดาบห่างไกลไปจากคุณเพื่อไปทำอะไรสักอย่างในชีวิตตรงนั้นของเขา7คาถาต่อสู้ฝ่าฟันมีอุปสรรคหนักหนาสาหัสเข้ามาในชีวิตของเขาไม่มีอะไรเป็นไปดังใจ justice เพราะมันอาจจะเป็นรอบของการรับเคราะห์มีพระสุขเข้าพระเสาแทรกในชีวิตของเขาไม่มีอะไรเป็นดังใจถ้าคุณอยู่ตรงนั้นกับเขาในช่วงเวลานี้คุณไม่สามารถมีความสุขได้เชื่อเถอะว่าคุณไม่สามารถมีความสุขได้หากคุณและเขาได้อยู่ด้วยกันในเวลานี้แล้วเขาก็จะรู้สึกหม่นหมองเหลือเกินที่เป็นคนที่ดึงคุณให้อยู่ในชีวิตของเขาในช่วงเวลาเช่นนี้ที่เขาแสนลำบากใจที่เขาแสนลำบากกายและไม่สามารถที่จะทำให้คุณมีความสุขได้เลยเขารู้ตัวเองดีนะคะเพราะอนาคตนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น1เหรียญ1ดาบเท่านั้นเลยสิ่งที่คุณจะได้รับจากเขาแล้วก็ความสุขสมหวังในความรักความสุขที่เต็มเปี่ยมในชีวิต10ถ้วยฮาร์โมนีความสมัครสมานกลมเกลียวของ2ดวงใจเขาน่าจะไปเคลียร์ชีวิตเขาจากไพ่ที่เอฟมองเห็นเขาน่าจะจากคุณไปไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่สถานการณ์ตรงนี้โชคชะตานำพาให้เขาไปรับเอว่าไปรับเคราะห์นั่นแหละค่ะและไปจัดการจบบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าหากเขาไม่รับเคราะห์ณเวลานี้ณจุดนี้ต่อไปในอนาคตบาปเคราะห์นี้จะมาส่งผลต่อเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในชีวิตของคุณและนั่นมันจะเป็นอันตรายกับคุณด้วยคุณเหมือนถูกกันให้ห่าง1เหรียญชีวิตของคุณดูเหมือนถูกกันออกไปให้ห่างจากปัญหาเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องได้รับในอนาคต
คือความสุขสมหวังและอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะคะโชคชะตาที่คุณสร้างมาคือเช่นนี้คุณจะต้องได้รับแต่ความสุขสมบูรณ์เท่านั้นทีนี้ไพ่เอฟเปิดให้ได้ว่าความรักที่เขามีให้ต่อคุณนะมันเป็นอย่างไรสีคาทาดูสิคุณเป็นบ้านเป็นบ้านของเขานะคะหัวใจของคุณเป็นบ้านของเขาและเขาไม่มีวันยอมปล่อยไปเพราะคุณคือสมบัติเพราะว่าคุณคือสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตสิริยันเขาเป็นสิ่งคุณเป็นสิ่งที่เขาแสนจะหวงแหนคุณเป็นสิ่งที่เขาตามหาจนได้มาพบเจอกับคนเช่นคุณแล้วน่ะเขาไม่มีวันปล่อยคุณไปจากใจเขาไม่มีวันตัดใจไปจากคุณได้เมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาพร้อมและสามารถมอบความสุขให้กับคุณได้เขาจะกลับมาและสิ่งที่เขาจะให้กับคุณก็มีแต่ความรักแท้และการดูแลเอาใจใส่ที่แสนดีเท่านั้นคนคนนี้รักคุณนะรักแบบเหนือรักธรรมดารักเหนือความเสน่หารักยิ่งกว่าความเมตตาแต่มันคือความเอ็นดูด้วยไม่ใช่แค่เมตตาแต่เอ็นดูปราณีต่อคุณต้องการเหมือนกับทนุถนอมห่วงใยอยากให้คุณได้แต่สิ่งที่แสนดีที่สุดต้องดีที่สุดเท่านั้นต้องทำให้คุณมีความสุขเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่หัวใจของเขาคิดให้ต่อคุณมากกว่าความรักแบบธรรมดาแต่มันมีความเมตตาปราณีและเอ็นดูอยู่ในนั้นเขาเหมือนแทบจะอยากทนุถนอมเลี้ยงดูคุณด้วยความหวงแหนน่ะเหมือนไข่ในหินนั่นแหละคือความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะและเขาน่าจะอยากฝากมาบอกคุณให้คุณรู้ตัวว่า8คาถาการสื่อสารการส่งสารมาหาคุณว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักว่าที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รัก5เหรียญแต่เพราะเขามีเหตุจำเป็นเพราะเขามีห่วงเวลาที่ต้องรับบทหนักในชีวิตคุณเขาจะทนไม่ได้หากคุณต้องอยู่ตรงนั้นกับเขาในเวลาที่เขาต้องรับบาปเคราะห์นี้ในช่วงชีวิตที่เขาต้องแสนลำบากยากเข็ญนี้เขาให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่เพราะว่าเขารักเหลือเกินนะคะราชินีถือดาบไม่ใช่ว่าไม่รักเธอแต่ว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจรักเธอมากมายเหลือเกินฉันจึงไม่อาจที่จะตึงเธอมาลำบากลำบนกับชีวิตของฉันในเวลานี้เธอจงโปรดรู้ไว้เถิดว่าหากฉันจะมอบสิ่งใดให้กับเธออัศวินถือเหรียญหากฉันจะมอบสิ่งใดให้กับเธอมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องให้เธออยู่ในความสุขนี้สเตรนดูสิ่งที่เขากำลังพยายามทำทุกอย่างเพราะว่าเขาคิดว่าการที่เขาเป็นฝ่ายรับความลำบากใจทั้งหมดนี้เอาไว้กับตัวเขาเองไม่ว่าจะถูกคุณเข้าใจผิดหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรกับเขาก็ตามไม่ว่าคุณจะคิดเช่นไรกับเขาก็ตามเขาไม่วอรี่เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บปวดแต่อย่างใดเลยขอเพียงคุณมีความสุขกายสบายใจจิ้งจกขอเพียงคุณจิ้งจกน่าจะเตือนว่าดึกแล้วเธอควรนอนขอเพียงคุณสุขกายสบายใจตัวเขานั้นก็แสนจะมีความสุขนะคะและในอนาคตเขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณ
ในเวลาที่เขามีทุกอย่างที่พร้อมจะดูแลคุณแล้ว2ไม้เท้าแล้วก็ราชาถือถ้วยเขานี้จะมาอยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณแล้วนะเอฟยังไม่ได้เปิดไพ่ออราเคิลให้เลยเอฟเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราเคิลกันสดๆ นะคะแล้วก็ต้องแปลอีก มาดูที่ Wisdom of Love ก่อนตาเอฟก็จะเปรือหน่อยนะคะเพื่อนๆเอฟอัดคลิปดึก ดึกมากเลย Wisdom of Love อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกบ้างคะThe heart of the matter หัวใจสำคัญของความรักหัวใจสำคัญของความรักหัวใจสำคัญของความรักระหว่างคุณและเขานี้บางทีมันอาจไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่ใช่แค่คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันน่ะหัวใจสำคัญนี่คือแต่มันเป็นความเมตตากรุณาและการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคุณแม้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าเขาทำอะไรไปเพื่อคุณบ้างว่าเขามีความรู้สึกกับคุณมากมายขนาดไหนว่าความรักที่เขามีให้กับคุณมอบให้กับคุณนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องให้คุณได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเอฟมองเอฟอ่านไปอย่างนี้เพราะว่าเอฟเห็นเด็กคนนี้คอยถูกคุ้มครองและปกป้องให้อยู่ในฝันดีให้อยู่ในที่ที่แสนดีให้อยู่ในที่ที่เธอหรือเขานั้นแสนที่จะมีความสุขนะคะให้นอนหลับฝันดีและถูกปกป้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละคือหัวใจสำคัญของความรักในครั้งนี้ระหว่างคุณและเขาเดี๋ยวเอฟเปิดไพ่ให้ได้อีกแล้วเอฟจะพูดเพิ่มเติมBad spirit จิตวิญญาณของค้างคาว A rebirth is assured การเกิดใหม่จะเกิดขึ้นแน่นอนความรักระหว่างคุณและเขามันยังไม่จบหมายเลข5เป็นหมายเลขของดาวโชคใหญ่ด้วยนะคะดาวพฤหัสบดีมาตรงกับวันนี้ที่เอฟดูคลิปให้เพื่อนๆนี่เป็นวันย้ายของดาวพฤหัสบดีด้วยนะคะเทพพฤหัสบดีย้ายด้วยมีแววว่าในระหว่าง1ปีที่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาอยู่ในราศีกุมลัคนากุมนี้มีสิทธิ์ที่คุณและเขาจะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งและมาดูสำรับนี้กันMilestone แปลว่าอะไรนะเพื่อนๆเอฟขออนุญาตแปลให้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไปแปลมาแล้วค่ะMilestoneแปลว่า
เหตุการณ์สำคัญแต่เหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้เป็นถ้วยรางวัลเป็นความสำเร็จเป็นความชื่นมื่นเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จเหตุการณ์สำคัญคือการจะได้กลับเข้ามาหากันใหม่อีกครั้งแน่ๆเลยการเกิดใหม่จะเกิดขึ้นอีกครั้งมาพร้อมกับดาวพฤหัสบดีย้ายจะมีเหตุการณ์สำคัญและเป็นเรื่องราวความสมหวังในความรักเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอนาคตที่จะถึงนี้ทีนี้เรามาเปิดไพ่ยูนิคอนแล้วก็โรแมนติกแองเจิลให้บ้างมาดูซิยูนิคอนอยากจะบอกอะไรไซเคิลนี่ไงล่ะหลังจากผ่านวงกลมแห่งบาปเคราะห์ไปแล้วโดยเฉพาะของเขาชีวิตของเขาหลังจากเจอเคราะห์เวรและผ่านพ้นเคราะห์เวรไปแล้ว Patience บาปเคราะห์เคราะห์กรรมในครั้งนี้มันต้องอาศัยความอดทนและการรอคอยความอดทนและการรอคอยบางทีมันอาจจะเป็นแบบความอดทนของเขาการรอคอยของคุณเพื่อเป็นบทพิสูจน์ความรักหรือเปล่าcompassion ความกรุณาความการุณความปราณีเพื่อพิสูจน์ความรักนั่นแหละค่ะความกรุณาก็คือความรักความเมตตาและเอฟจะอ่านอีกทางหนึ่งด้วยคนผู้นี้นะเขามีความรักให้กับคุณแบบไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสที่เป็นอุปสรรคในชีวิตที่เป็นปัญหาในชีวิตที่เป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เขาต้องเป็นฝ่ายเก็บเอาความลำบากใจนี้เอาไว้เขาจะเป็นฝ่ายเก็บทุกอย่างไว้เพื่อคุณทั้งหมดเขาอดทนได้เพื่อคุณเขารับมันมาทั้งหมดแล้วเก็บไว้ตัวคนเดียวตัวเขาจะทุกเท่าไหร่ก็ช่างทุกกายทุกใจเท่าไหร่ก็ช่างคุณจะถูกปกป้องเอาไว้ด้วยความกรุณาของเขาอยู่เสมอเมตตาปราณีเอ็นดูหวังจะให้เกิดแต่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะคะ compassion คุณนี้ได้คนที่รักคุณแบบรักแท้เลยล่ะค่ะที่คุณเฝ้าถามกับตัวเองตั้งแต่แรกว่าฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่เธอทำนั้นแบบสวมวิญญาณสิ่งที่เธอทำนั้นน่ะเธอเคยรักฉันจริงบ้างไหมเธอเคยมีความรู้สึกรักต่อฉันบ้างไหมมันเป็นแค่ความเอาแต่ใจของคุณเองที่อยากจะให้ได้ฟังจากหูสมดังใจของคุณแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะมีความมั่นใจลึกๆอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วก็ได้ว่าคุณรู้นั่นแหละว่าเขารักคุณนะคะเหมือนคุณจะรู้ตัวดีนั่นแหละว่าเขานั้นรักคุณคนเดียวเท่านั้นคุณแค่รู้ว่าคุณเอาแต่ใจกับเขาคนนี้ได้คุณแค่มั่นใจในตัวเองว่าไม่ว่าคุณจะแสดงออกแบบไหนเขาก็รักคุณอยู่เสมออยู่ดีคุณจึงกล้าที่จะแสดงออกแบบไหนก็ได้กับเขาผู้นี้และเขาก็รักคุณหมดหัวใจเขารักคุณทั้งหมดทั้งดวงใจเช่นนั้นจริงๆนะคุณสมหวังในความรักเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถ้าคุณได้ความรักถ้าคุณเจอใครที่รักคุณแบบนี้เช่นนี้นะคุณนี่แหละความสมหวังในความรักรูปธรรมมันจะไปสำคัญเท่านามธรรมอย่างไรได้ภายนอกน่ะไม่ได้สำคัญเท่าความรู้สึกภายในหรอกนะเพราะความรู้สึกภายในนี้มีใจเป็นตัวกำกับใจเป็นตัวรู้สึกใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานและใจจะสร้างสรรค์และรังสรรค์รูปธรรมให้เกิดขึ้นจริงคุณได้ใจเขามาแล้วคุณจะกลัวอะไรคุณเป็นที่รักของเขาแล้วคุณได้ทั้งหมดมาแล้วของหัวใจของเขานะคะ
มาดูโรแมนติกแองเจิลบ้างซิว่าโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกบ้างHeart to heart conversation สื่อสารกันได้ด้วยหัวใจเอฟบอกไว้เลยว่าหากคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองหากคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขรู้คุณค่าในตัวเองดีเหมือนตอนที่คุณเป็นตอนแรกและราชินีถือเหรียญ นี้คู่กับราชาถือเหรียญที่ออกมาเพราะว่าใจของคุณนะรู้ดีว่าเขารักคุณใช่ไหม Heart to heart conversation คุณรู้ใจเขาว่าเขารักคุณหมดทั้งดวงใจเลยเขารักคุณนะคะเคมิสตรีนี่ไงเขาถอดดวงใจให้กับคุณเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใจของเขาไม่เคยไปไหนไกลจากคุณอยู่แล้วThere is a strong magnetic attraction here. คุณดูดใจของเขาเอาไว้ที่คุณตั้งแต่ไหนแต่ไรและคุณดูลักษณะท่าทางของผู้หญิงคนนี้ดูแบบก็ของฉันอะไรอย่างนั้นคุณถึงได้กล้าไงที่จะคิดแบบไหนก็ได้เพราะคุณรู้ว่าคุณจะเอาแต่ใจยังไงกับคนคนนี้ก็ได้คุณรู้ว่าเขารักคุณคุณรู้ว่ายังไงคุณทำอย่างไรคุณพูดอะไรเขาก็รักคุณทั้งหมดคุณจึงไม่กลัวเลยที่คุณจะพูดอะไรคุณจึงไม่กลัวเลยว่าคุณจะแสดงออกแบบเอาแต่ใจยังไงก็ได้ นะคะเพราะคุณก็รู้ดีนั่นแหละคุณก็รู้ดีนั่นแหละและในอนาคตที่เขาว่ากันว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายเหตุการณ์สำคัญที่เป็นเหตุการณ์ความสำเร็จในชีวิตของคุณที่คุณและเขาจะได้กลับมารียูเนียนกันใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งก็บอกไว้แล้วเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนหรอกเพราะคุณเป็นบ้านของเขาเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะต้องกลับมาหาเพื่อมอบความรักให้กับคุณให้ได้จะต้องกลับมาเป็นผู้ทนุถนอมดูแลเอาใจใส่ห่วงใยดูแลคุณให้ได้ครั้งนี้เขากลับมาคุณและเขาแต่งงานกันแน่นอนเวดดิ้งแต่งงานนะคะการกลับมาหากันใหม่ในครั้งนี้คุณและเขาจะได้เป็นคู่แต่งงานกันสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า